หลายคนนะครับรู้จักแบรนด์ Samsung ในฐานะผู้นำในตลาดสมาร์ทโฟนแต่ที่จริงแล้ว Samsung Electronics เป็นบริษัทที่เติบโตได้อย่างก้าวกระโดดนะครับแล้วก็มีเรื่องราวของบริษัทที่น่าสนใจมากๆเขาผ่านอะไรมาบ้างและประวัติของ Samsung เป็นยังไงวันนี้จะเล่าให้ฟังครับสวัสดีครับผมณพงศธรนะครับวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งในรายการ Biscuit บนช่อง Workpoint Today ครับรายการที่ผมจะเอาเรื่องราวของบริษัทชั้นนำระดับโลกครับแล้วก็ข่าวของเศรษฐกิจโลกเนี่ยเอามาเล่าให้ฟังในภาษาที่เข้าใจง่ายๆวันนี้ครับจากข่าวล่าสุดเนี่ยที่ Samsung นะครับส้มหล่นฮะได้รับสัมปทานนะครับ 5G ในสหรัฐอเมริกาเหตุการณ์นี้นะครับก็เกิดจากการที่บริษัทที่ผลิต 5G ครับก่อนหน้านี้บริษัทที่วิจัยมาได้ก็คือบริษัทหัวเว่ยครับและจากสงครามการค้าของจีนกับสหรัฐนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นตามมานั่นก็คือจีนถูกแบนโดยสหรัฐครับหัวเว่ยก็เป็นหนึ่งในบริษัทที่ถูกแบนไปด้วยพอเรื่องราวเป็นแบบนั้นครับสหรัฐก็จะกลายเป็นว่าตอนนี้ครับไม่มีบริษัทไหนสามารถใช้เทคโนโลยี 5G ได้เลยก็มีการคุยกันหลายแขนงนะครับว่าจะเป็นใครที่มาได้สัมปทานตรงนี้ไปจะเป็นบริษัทในสหรัฐอเมริกาเองซึ่งระบบ 5G ก็ยังไม่ได้ก้าวหน้ามากนักหรือว่าจะเป็นบริษัทโนเกียครับที่กำลังวิจัยเรื่อง 5G อยู่นะครับผลปรากฏว่า Samsung ครับส้มหล่นนะฮะได้รับสัมปทานตรงนี้ไปก็ล่าสุดมีการเซ็นสัญญากันนะครับระหว่าง Samsung กับ Verizon นี่ก็จะเป็นบริษัทนะครับที่ให้บริการโทรศัพท์ในสหรัฐอเมริกาเหมือน D-Tag True AIS บ้านเรานี่แหละครับแต่จุดที่น่าสนใจกว่านั้นก็คือก่อนหน้านี้ครับ Samsung เซ็นสัญญากับอีก2เจ้าไปแล้วนั่นก็คือ AT&T นะครับแล้วก็ Sprint หมายความว่าค่ายยักษ์ใหญ่ในอเมริกาครับ AT&T Sprint แล้วก็ Verizon ครับใช้บริการนะครับใช้เทคโนโลยี 5G ของ Samsung ทั้งหมดสิ่งนี้ครับก็เลยกลายเป็นว่า Samsung นะครับสามารถที่จะครอบครองนะครับพื้นที่ 5G ของสหรัฐอเมริกาได้ทั้งหมดเลยการเกิดขึ้นของเรื่องนี้นะครับเป็นการแสดงให้เห็นครับว่า Samsung เนี่ยเป็นผู้นำในเรื่องของนวัตกรรมนะครับแต่จุดที่น่าสนใจก็คือคุณรู้ไหมครับว่า Samsung เนี่ยก่อตั้งมาหลายปีแล้วนะครับแล้วกว่าจะเป็นวันนี้เขาต้องผ่านอะไรมาบ้างสมมติผมลองถามดูนะครับว่า10ปีที่แล้วเนี่ยคุณคิดว่าภาพ Samsung เป็นยังไงตอนนั้นเขายังเป็นแค่ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้ารายหนึ่งเท่านั้นก็เหมือนกับอีกหลายแบรนด์นะครับที่เป็นผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าซึ่งพอเราเดินเข้าไปใน Power Buy ใช่ไหมฮะก็มีหลายเจ้ามีหลายแบรนด์ให้เราเลือกกันนะครับบางทีเลือกไม่ได้เราก็เลือกของที่สินค้าราคาถูกที่สุดไปก่อนแต่เชื่อไหมครับว่าไม่กี่ปีครับปัจจุบันเนี่ย Samsung เปลี่ยนภาพลักษณ์ไปเยอะมากนะครับเราไม่ได้มองว่า Samsung เนี่ยเป็นบริษัทผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วเรากลับมองว่า Samsung เป็นผู้นำเรื่องนวัตกรรมทำไมถึงบอกว่า Samsung เป็นผู้นำในเรื่องนวัตกรรมใช่ไหมครับคุณรู้ไหมครับว่าเวลาเรารีเสิร์ชนะครับหรือว่าวิจัยอะไรใหม่ๆมาได้เนี่ยเราก็จะต้องเอางานวิจัยเราไปจดสิทธิ์ที่เรียกว่าสิทธิบัตรใช่ไหมครับนั่นก็คือตัวที่แสดงว่าเราวิจัยสิ่งนี้ออกมาได้ความน่าสนใจนะครับนั่นก็คือ Samsung มีสิทธิบัตรนะครับอยู่ประมาณ 500,000 สิทธิบัตรครับถ้าเรานับเฉลี่ยนะครับตั้งแต่วันที่ Samsung ก่อตั้งบริษัทมานั่นก็หมายความว่าพอเฉลี่ยแล้วครับเดือนหนึ่งเนี่ย Samsung จะมีนวัตกรรมใหม่ๆคิดไอเดียใหม่ๆออกมาจดสิทธิบัตรได้ถึงประมาณ 1,000 ชิ้นเลยครับจุดเริ่มต้นของบริษัท Samsung นะครับเกิดขึ้นในปี1938ครับณเวลานั้นผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยน่าจะทายไม่ถูกกันด้วยซ้ำนะครับว่า Samsung มีจุดเริ่มต้นมาจากบริษัทที่ผลิตปลาแห้งนั่นก็คือเป็นบริษัทที่ทำการประมงนะครับแล้วก็เอาปลาแห้งเนี่ยมาขายครับหลังจากนั้นก็เริ่มเป็นธุรกิจที่ใกล้เคียงนะครับก็จะเป็นการนำเข้านะครับส่งออกพวกสิ่งทอต่างๆนะครับแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆเครื่องเทศต่างๆที่ต้องใช้กันในชีวิตประจำวันครับเชื่อไหมครับว่ายุคแรกของ Samsung ครับ30ปีแรกไม่มีอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์เลยสักนิดเดียวทีนี้ในช่วงประมาณปี1960นะครับ Samsung เริ่มเอาเงินส่วนหนึ่งของบริษัทครับมาตั้งแผนกใหม่ครับนั่นก็คือ Research and Development หรือว่าวิจัยและพัฒนาครับเพื่อที่จะทำสินค้าให้แตกต่างจากคู่แข่งในตลาดคือนึกอารมณ์ง่ายๆนะครับสมมติว่าวันนี้เนี่ยเราเป็นคนขายของอย่างนึงคนอื่นก็ขายของเหมือนกับเราของชิ้นนี้ไม่มีอะไรแตกต่างกันครับสิ่งที่เขาจะได้ไปก็คือเขาจะต้องเลือกของที่ราคาถูกที่สุดพอเป็นอย่างนี้ครับเราก็เข้าสู่ตลาดที่มีแต่การแข่งขันเรื่องราคานะครับต้องแข่งกันลดแลกแจกแถมสุดท้ายไม่มีใครเหลือกำไรโดยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชิ้นแรกนะครับที่ออกมาจากฝีมือของ Samsung เนี่ยนั่นก็คือทีวีครับสมัยนั้นเป็นทีวีจอขาวดำนะครับโดยทีวีอันแรกของ Samsung นะครับออกมาในปี1969ครับเชื่อไหมครับว่าในวันที่ Samsung เปิดตัวทีวีเนี่ยไม่มีคนซื้อนะครับเพราะว่าตอนนั้นทีวีครับมาจากอเมริกาครับแล้วก็มีคุณภาพที่ดีกว่านะครับราคาที่ก็ไม่ได้แพงกว่าสักเท่าไหร่เลยเพราะว่าเหตุผลที่มันถูกกว่าเพราะว่าเขาผลิตจำนวนเยอะครับพอผลิตจำนวนเยอะส่งขายไปทั่วโลกเนี่ยก็สามารถทำต้นทุนได้ถูกกว่าแต่ Samsung ครับที่ทุ่มงบวิจัยไปมหาศาลครับวิจัยมาตลอด9ปีเพิ่งจะได้ทีวีเนี่ยหมดงบไปเยอะนะครับราคาที่ขายเนี่ยก็เลยไม่ได้ถูกสักเท่าไหร่
รากฏว่าหลังจากนั้นครับ Samsung ก็ยังใส่เงินวิจัยนะครับในเรื่องของทีวีต่อไปหลังจากนั้นครับไม่กี่ปีนะฮะในปัจจุบัน Samsung กลายเป็นผู้นำตลาดทีวีครับมียอดขายอันดับ1ของโลกนะครับมีส่วนแบ่งของตลาดทีวีเนี่ยอยู่ที่ 30% ครับปัจจัยความสำเร็จของทีวีที่ผลิตโดย Samsung นะครับก็มีอยู่หลายอย่างด้วยกันครับโดยในช่วงแรกๆเนี่ย Samsung นะครับเน้นเรื่องของดีไซน์ครับจุดที่ทำให้ Samsung นะครับขายดีเป็นพลุแตกเลยนั่นก็คือการออกแบบทีวี LCD รุ่นหนึ่งครับที่มีลักษณะการออกแบบสวยงามครับแตกต่างจากคู่แข่งในตลาดตรงนั้นเองทำให้ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคสูงขึ้นครับและในขณะเดียวกันช่วงเวลาที่ผ่านมา Samsung ก็ใส่เงินวิจัยนะครับงบประมาณต่างๆเนี่ยในส่วนของการวิจัยจอภาพครับจนทำให้ทีวีของ Samsung ที่ออกมาฮะกลายเป็นทีวีจอที่สีสันสดใสนะครับแล้วก็ผู้บริโภคเนี่ยชอบกันมากที่สุดอันหนึ่งจนกระทั่งช่วงหนึ่งนะครับ Apple เนี่ยต้องจ้าง Samsung ครับในการผลิตจอภาพให้ใช้ใน iPhone iPad นะครับแล้วก็ MacBook เลยทีเดียวตัดภาพมาที่ปัจจุบันนะครับปัจจุบันรายได้ของ Samsung Electronics นะครับมาจากสมาร์ทโฟนประมาณ4ใน10ครับแล้วก็2ใน10เนี่ยเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็อื่นๆที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นพวกหน่วยความจำนะครับ SD card memory card นะครับ solid state drive นะครับรวมไปถึงเครื่องเสียงแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆพอฟังมาถึงตรงนี้นะครับหลายคนก็เลยเห็นว่าจุดที่ทำให้ Samsung Electronics เนี่ยเติบโตกลายมาเป็นผู้นำของโลกไม่ใช่เรื่องโทรทัศน์อย่างเดียวแล้วนะครับคือแน่นอนแหละโทรทัศน์นะครับเป็นตัวที่ทำให้ Samsung ครับสามารถที่จะสร้างชื่อเสียงของตัวเองครับให้กับโลกใบนี้ได้แต่จุดที่ทำให้ Samsung Electronics เติบโตมาจนทุกวันนี้นั่นก็คือการผลิตสมาร์ทโฟนครับไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะครับว่า Samsung เนี่ยพยายามที่จะกระโดดเข้ามาเล่นในตลาดโทรศัพท์ครับตั้งแต่ปี1991ซึ่งนั่นคือประมาณ20กว่าปีที่แล้วนะครับแต่ว่าจุดที่ทำให้พลิกผันครับกลายเป็นผู้นำตลาดได้ก็คือตอนที่ Samsung ครับเริ่มมองหาว่าตัวเองจะเปลี่ยนจากโทรศัพท์ธรรมดาเนี่ยมาเป็นโทรศัพท์ที่เป็นผู้นำของโลกได้ยังไงตอนนั้นครับเริ่มเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านครับระหว่างฟีเจอร์โฟนนะครับมาเป็นสมาร์ทโฟนฟีเจอร์โฟนก็คือโทรศัพท์รุ่นก่อนหน้านี้ครับที่มีเกมเล่นนะครับมีไฟฉายนะครับมีเว็บเบราว์เซอร์ประมาณนี้นี่คือฟีเจอร์โฟนครับแต่สมาร์ทโฟนก็คือสิ่งที่พวกเราใช้กันอยู่ในปัจจุบันนะครับ iPhone Android ต่างๆเนี่ยนี่คือสมาร์ทโฟนตอนนั้นครับ Apple ได้เปลี่ยนแปลงโลกครั้งหนึ่งครับโดยการเปิดตัวสมาร์ทโฟนด้วย iPhone รุ่นแรกนะครับทีนี้หลังจากนั้นเนี่ย iPhone ก็เติบโตมาเรื่อยมานะครับแต่จุดที่น่าสนใจก็คือวันที่ Apple เป็นผู้นำตลาดครับคำถามสำคัญก็คือใครจะก้าวขึ้นมาเป็นเบอร์2แข่งกับ Applemีเรื่องเล่านะครับว่าในเวลานั้นครับมี2เจ้านั่นก็คือ Google ครับที่พยายามพัฒนา Android ขึ้นมาในขณะเดียวกัน Microsoft ก็พยายามพัฒนา Windows Phone ซึ่งทั้ง2อันนี้ครับเป็นระบบปฏิบัติการก็คือเป็นระบบที่อยู่ในโทรศัพท์ครับโทรศัพท์ผลิตด้วยอุปกรณ์ของใครก็แล้วแต่ข้างในก็จะรันด้วยนี่ครับ Windows Phone หรือไม่ก็ Android ตอนนั้นครับกำลังเป็นศึกแย่งชิงกันนะครับระหว่าง Windows Phone กับ Android ในฐานะผู้ผลิตครับอย่าง Samsung เองก็ตามเนี่ยเขาผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าได้แต่เขาไม่ได้ผลิตครับซอฟต์แวร์ข้างในตอนนั้น Samsung ต้องการที่จะขึ้นมาเป็นเบอร์2ในตลาดให้ได้ก็เลยพยายามที่จะติดต่อมาในเจ้าที่ใหญ่กว่าในเวลานั้นนะครับ Google กับ Microsoft ใหญ่กว่า Samsung ครับติดต่อเข้ามาที่ Microsoft ว่าอยากจะเอา Windows Phone เนี่ยครับเข้าไปลงแต่ว่าตอนนั้นครับ Microsoft เห็นว่า Samsung เนี่ยยังเล็กเกินไปนะครับยังไม่น่าจะขึ้นมาทัดเทียมคู่แข่งในตลาดได้ก็เลยไม่ได้คุยด้วยครับล้มดีลนี้ไปในขณะที่ตอนนั้นครับเพิ่งจะมีเจ้าใหม่นั่นก็คือ Google เนี่ยกำลังพัฒนา Android ขึ้นมาครับยังไม่มีใครเชื่อใจใน Google นะฮะแต่คนที่หันไปหา Google ครับนั่นก็คือ Samsung ครับเพราะเขาไม่ต้องการของที่ดีที่สุดครับเขาต้องการของที่เอามาใช้ได้เดี๋ยวนี้เอามาพัฒนาได้เดี๋ยวนี้เพราะเขาเชื่อว่าถ้าเราทำอะไรก่อนครับเราลงทุนทำอันนี้ไปก่อนคนอื่นเนี่ยต่อให้ไม่ใช่ของที่ดีที่สุดแต่เราทำก่อนเขา1ปี2ปีเราก็สามารถที่จะเรียนรู้แล้วก็พัฒนาให้ดีกว่าคนอื่นได้ตรงนั้นเองครับ Samsung ก็เลยติดต่อกับ Google นะครับแล้วก็ได้ Android ไปลงใน Samsung โดย Samsung นะครับเปิดตัวโทรศัพท์รุ่นแรกของตัวเองครับที่เป็นสมาร์ทโฟนนั่นก็คือ Samsung GTI 7500 Galaxy นั่นเป็นจุดเริ่มต้นของตระกูล Galaxy ของ Samsung ครับหลังจากนั้นเรื่อยมานะครับไม่ต้องบอกเราก็คงรู้อยู่แล้วนะครับว่า Samsung เนี่ยเป็นคนที่ผลิตโทรศัพท์ออกมานะครับ Galaxy เนี่ยหลากหลายรุ่นเลยนะครับแล้วก็ขึ้นนำเป็นผู้นำในตลาดสมาร์ทโฟนได้แต่จุดที่น่าสนใจก็คือหลังจากนั้นแป๊บหนึ่งครับ Microsoft ที่ผลิต Windows Phone ออกมาแล้วเนี่ยตอนนั้นนะครับรู้ตัวเองว่าทำไม่ทันแล้วนะครับคนอื่นอย่าง Apple เนี่ยก็ไปไกลแล้ว Android ก็เริ่มมีชื่อเสียงขึ้นมาแล้วตอนนั้นไม่มีผู้ผลิตโทรศัพท์รายไหนเลยครับที่อยากจะมาใช้ Windows Phone Microsoft ก็เลยตัดสินใจโทรหาคนที่ติดต่อเข้ามาตั้งแต่ตอนแรกซึ่งนั้นก็คือ Samsung ครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือช้าไปแล้วครับ Samsung ไม่เล่นด้วยนะครับ Samsung ก็ขอที่จะพัฒนาตัว Android ของเขาต่อไป
มีการวิเคราะห์นะครับว่าจุดเด่นของ Samsung Smartphone เนี่ยการที่ Samsung สามารถขึ้นมาเป็นผู้นำในตลาดสมาร์ทโฟนของโลกเราได้นะครับเหตุผลหนึ่งก็เป็นเพราะว่าการพยายามปรับตัวเข้าหาผู้บริโภคทุกรุ่นครับทุกวัยนะฮะนั่นก็คือไม่ว่าผู้บริโภคจะเป็นขนาดไหนนะครับเป็นเด็กนะครับเป็นวัยรุ่นเป็นผู้ใหญ่ครับเป็นคนวัยทำงานหรือว่าเป็นผู้บริหาร Samsung พยายามที่จะออกแบบฟีเจอร์ของโทรศัพท์รุ่นต่างๆเนี่ยให้มาตอบโจทย์กับคนทุกกลุ่มครับจากที่เราเห็นก็คือ Samsung Galaxy เนี่ยมีหลายรุ่นหลายซีรีส์มากเลยใช่ไหมครับแต่ละซีรีส์แต่ละรุ่นครับก็ออกแบบให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันยกตัวอย่างเช่นล่าสุดนะครับใน Samsung Galaxy Note เนี่ยก็เป็นตัวที่เป็นเรือธงของ Samsung ตัวหนึ่งนะครับที่มีฟังก์ชันในการเอาปากกามาสามารถจดได้มาเขียนได้จนทำให้ Samsung เนี่ยกลายเป็นผู้นำในตลาดของสมาร์ทโฟนที่มีปากกาเอาไว้ขีดเขียนได้ครับปิดท้ายด้วยข้อมูลที่น่าสนใจนะครับสำหรับเราวันนี้ครับคนที่คิดค้นอะไรใหม่ๆจดสิทธิบัตรใหม่ๆได้เนี่ยน่าจะเป็นบริษัทใหญ่ๆระดับโลกอย่างเช่น Microsoft Apple นะครับ Huawei พวกนี้ใช่ไหมครับแต่เชื่อไหมครับว่า3บริษัทที่ว่ามาเมื่อกี้ครับจดสิทธิบัตรน้อยกว่า Samsung จะอีกครับ Samsung นะครับจดสิทธิบัตรรวมกันแล้วนะครับประมาณ 500,000 กว่าสิทธิบัตรแล้วก็มีงบประมาณในการวิจัยนะครับต่างๆนานาเนี่ยถึงประมาณ 400,000 ล้านบาทครับหรือว่าคิดเป็นประมาณเกือบๆ 10% ของรายได้ทั้งหมดครับเหตุผลที่เขาต้องทุ่มเทในการวิจัยและพัฒนามากขนาดนี้ก็เป็นเพราะว่าเขารู้ดีครับว่าธุรกิจของเขาอยู่ในธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมนวัตกรรมที่เราสร้างมาดีวันนี้ครับวันพรุ่งนี้อาจจะเป็นของเก่าไปแล้วก็ได้กลายเป็นของโบราณเหมือนวันนี้ถ้าผมเอา iPhone 4นะครับมาขายให้คุณยังจะอยากซื้ออยู่ไหมคำตอบคือไม่อยากซื้อแล้วนั่นก็เป็นเพราะว่าเทคโนโลยีครับมันเปลี่ยนไปทุกวันถ้าเราก้าวตามโลกยุคใหม่ไม่ทันเราก็จะกลายเป็นคนที่ตกกระป๋องแล้วก็เจ๊งไปในที่สุดก็หวังว่าเรื่องนี้นะครับจะเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็จุดประกายให้ใครหลายๆคนได้นะครับตอนนี้อย่าลืมกด Subscribe ติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งช่อง Workpoint Today กันไว้คุณจะได้ไม่พลาดความรู้นะครับเรื่องราวของเศรษฐกิจโลกแล้วก็ธุรกิจทั่วโลกที่ผมจะเอามาเล่าให้ฟังทุกสัปดาห์ครับและใครอยากให้ผมเล่าเรื่องไหนให้ฟังนะครับอยากให้มาแชร์เรื่องอะไรอย่าลืมคอมเมนต์ไว้เดี๋ยวผมจะหาโอกาสมาเล่าให้ฟังสำหรับตอนนี้อย่าลืมกดไลค์คลิปวิดีโอแล้วก็แชร์ให้เพื่อนๆคุณด้วยนะครับเพื่อนๆคุณที่อาจจะกำลังอยากทำธุรกิจเขาจะได้มีแรงบันดาลใจดีๆแบบนี้ไปดูกันนะครับและสำหรับวันนี้ผมไปแล้วสวัสดีครับ